สวัสดี TikTok ในคลิปนี้ผมมีภาพยนตร์ดีๆมาแนะนำและเป็นภาพยนตร์ที่เหมาะแก่การสะสมและยังเป็นภาพยนตร์ฝั่งฮ่องกงและเป็นภาพยนตร์ที่ในยุค90นั้นฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองในฝั่งเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยบ็อกเซตหนังตระกูลผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะหรือหนังตระกูล A Moment of Romance เรื่องราวโศกนาฏกรรมแห่งความรักของชายหนุ่มสมาชิกแก๊งและหญิงสาวผู้เลอโฉมดีกีนักเรียนนอกและยังเป็นลูกเศรษฐีอีกต่างหากภาพยนตร์เรื่อง A Moment of Romance หรือผู้หญิงฆ่าใครแตะในปี1990หรือปี1990นำแสดงโดยหลิวเต๋อหัวหรือแอนดี้เหล่าตักว่าร่วมด้วยอูเชียนเหลียนเป็นผลงานการกำกับของเฉินมู่เซิงหรือเบนนิชานและในบ็อกเซตนี้ยังรวมไปถึง A Moment of Romance Part 2หรือผู้หญิงฆ่าใครแตะภาค2ในปี1993เรื่องราวก็ไม่ต่างอะไรกันจากภาคแรกเพียงแต่กับกันระหว่างนางเอกกับพระเอกในภาคแรกนั้นตัวพระเอกจะเป็นสมาชิกแก๊งมาเฟียแต่ในภาคที่2นี้ตัวพระเอกจะเป็นลูกคนมีตังค์และชอบแข่งรถแล้วก็เป็นสมาชิกแก๊งมาเฟียส่วนนางเอกนั้นเป็นหญิงสาวเร่ร่อนในส่วนของภาค2นั้นคนที่มาแสดงเป็นพระเอกก็คือกัวฟู่เฉินส่วนนางเอกก็ยังคงได้อูเฉินเหลียนมาร่วมแสดงเหมือนเดิมเป็นผลงานการกำกับของเฉินมู่เซิงหรือเบนนิชานและอีกเรื่องที่อยู่ในบ็อกเซตนี้ก็คือ Casino Rider 2หรือตอนฉายในบ้านเราใช้ชื่อว่าผู้หญิงฆ่าใครจะแตะตอนแตะได้ถ้าไม่กลัวโลกแตกในส่วนของ Casino Rider 2หรือผู้หญิงฆ่าใครจะแตะตอนแตะได้ถ้าไม่กลัวโลกแตกนั้นเป็นเรื่องราวของเซียนพนันซึ่งจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่อง Casino Rider 2เนี่ยเป็นภาคต่อของเจาะเหลี่ยมกะโหลกหนังในปี1989หรือ1990แต่ทางผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยนำมาฉายจึงเปลี่ยนจากเจาะเหลี่ยมกะโหลกเป็นผู้หญิงฆ่าใครจะแตะตอนแตะได้ถ้าไม่กลัวโลกแตกเพราะว่าถ้าตั้งชื่อไทยให้เข้ากับยุคสมัยในตอนนั้นหนังจะต้องทำเงินถล่มทลายแน่นอนและหนังทำเงินถล่มทลายตามที่คาดไว้เพราะในยุคนั้นกระแสของผู้หญิงฆ่าใครจะแตะกำลังฟีเวอร์คาสิโนไรเดอร์หรือผู้หญิงฆ่าใครจะแตะตอนแตะได้ถ้าไม่กลัวโลกแตกนำแสดงโดยลิวเตอร์หัวอูเชียนเหลียนกำกับการแสดงโดยตูชี่ฟงอย่าลืมหาบ็อกเซตนี้มาชมที่บ้านกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาชมรายการทาง TikTok คลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการของผมทาง TikTok สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ